ไม่พอจะมอมเมาทุกคนมันเลยดิ้นรนหาหนทางต่อไปและแล้ววันหนึ่งมันได้เจอช่องทางมันคอยจะตามเข้าตลาดหุ้นไทยตอนยังไม่เข้าลูกหลานยังแทบบันไลถ้าได้เข้าไปคงไม่ต้องสาธยายหายยนะหายยนะจะเข้าตลาดหุ้นไทยหายยนะหายยนะจะเข้าตลาดหุ้นไทยมองแค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่รับผิดชอบชีวิตของพี่น้องของไทยดูช่างภาคภูมิใจทำร้ายคนไทยด้วยกันเองดูช่างภาคภูมิใจทำร้ายคนไทยด้วยกันเองร้ายคนไทยด้วยกัน